คลิปนี้สนับสนุนโดย The Digital SM ครับสวัสดีครับผมเขยจากช่องเขยวินวิวครับและวิดีโอที่ทุกคนได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยการใช้ขาตั้งซีรุยรุ่น ST224 ที่จะมาพร้อมกับหัวบอล ST20 ตัวนี้เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับพวกเรา2คนก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่ถ้ำพระยานครจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันด้านในก็จะเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามมากๆสำหรับใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็แนะนำให้มาที่ถ้ำพระยานครที่นี่มากๆแล้วก็เซตอัพกล้องที่ผมใช้ถ่ายวิดีโอไปเมื่อสักครู่นี้ผมก็จะใช้เป็นตัวกล้อง Panasonic Lumix S52 จับคู่กับตัวเลนส์ Lumix S Pro 2470 F2.8 แล้วก็สำหรับเทคนิคที่ผมใช้ในการเล่าเรื่องในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้การแตกช็อตซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือการถ่ายภาพมุมกว้างกลางและแคบแล้วก็ให้เราเล่นแอคชั่นเดิมหลายๆครั้งหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทำการตัดต่อวิดีโอให้สมูทอีกทีนึงแล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวไมค์ช็อตการ์ดตัวนี้อันนี้ผมก็ใช้เป็นตัว Rode Video Mic Pro Plus เหตุผลที่ผมเลือกใช้เป็นไมค์ช็อตการ์ดเนี่ยเพราะว่าผมต้องการเก็บเสียงแอมเบียนต์โดยรอบเพื่อที่จะให้คนดูเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศตอนนั้นจริงๆเสียงที่ได้ก็จะมาจากไมค์ตัวนี้เลยและแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นตัวขาตั้งตัวนี้เลยสำหรับตัวขาตั้งซีรุยรุ่นนี้นะครับก็จะมีชื่อย่อว่ารุ่น ST ก็จะย่อมาจาก Standard Series จริงๆแล้วขาตั้งของแบรนด์ซีรุยเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะชอบใช้ขาตั้งที่มีน้ำหนักเบาพกพาง่ายและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือตัวขาตั้งเนี่ยต้องมีความมั่นคงมากๆด้วยโดยที่ขาตั้งรุ่นซีรุย ST224 ตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องระดับโปรเฟสชันนอลเหมาะกับการใช้งานกับกล้องมิเรอร์เลสหรือว่ากล้อง DSLR อย่างเซตอัพกล้องที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะหนักประมาณเกือบ2กิโลเลยนะครับเซตอัพที่ผมใช้พอผมมาใช้เป็นขาตั้งกล้องรุ่นนี้ก็จะทำให้ผมใช้งานในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้อย่างมั่นใจมากๆและที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือเราสามารถใช้งานขาตั้งตัวนี้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าตัวขาตั้งสามารถกันน้ำได้ด้วยขาตั้งซีรุยรุ่น ST224 ตัวนี้จะใช้วัสดุที่ผลิตมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ตัวขาตั้งมีความแข็งแรงทนทานและจุดเด่นหลักๆก็คือขาตั้งจะมีน้ำหนักที่เบามากๆโดยที่ตัวขาตั้งอย่างเดียวจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 1.95 กิโลกรัมขาตั้งรุ่นนี้จะมี4เซกชันก็คือเวลาที่เราปลดล็อกตัวขาออกมาก็จะมี4พาร์ทด้วยกันรูปแบบการล็อกของขาตั้งตัวนี้ก็จะเป็นแบบทวิสต์ล็อกที่เราสามารถปลดล็อกได้แบบง่ายๆเลยพอเราทำการหมุนปลดล็อกตัวขาตั้งตัวนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกแบบ2สเต็ปก็คือถ้าเราหมุนปลดล็อกขาตั้งครั้งแรกตัวขาตั้งก็จะยังไม่สามารถดึงปลดล็อกออกมาได้แต่ว่าถ้าเราหมุนไปอีกเล็กน้อยก็จะเป็นการปลดล็อกตัวขาตั้งขาตั้งรุ่นนี้เราสามารถเซตความสูงได้3ระดับด้วยกันโดยที่ระดับแรกนะครับถ้าเราไม่ได้ยืดขาตั้งออกตัวขาตั้งจะมีความสูงอยู่ที่43เซนติเมตรแล้วก็ระดับที่2ถ้าเรายืดขาตั้งออกตัวขาตั้งจะมีความสูงอยู่ที่140เซนติเมตรและระดับที่3ถ้าเรายืดตัวเซนเตอร์คอลัมน์ขึ้นมาตัวขาตั้งก็จะมีความสูงถึง175เซนติเมตรเลยและความสูงตรงนี้ก็จะไม่ได้รวมกับหัวบอลด้วยตัวขาตั้งนะครับก็สามารถกางออกได้3สเต็ปแต่ละสเต็ปก็จะมีการล็อกให้แบบอัตโนมัติที่ด้านใต้ของตัวขาตั้งก็จะมียางกันลื่นแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปใช้งานเป็นแบบหัวเหล็กได้ด้วยที่ตัวฐานนะครับจะมีระดับน้ำมาให้เรา1จุดตรงเซนเตอร์คอลัมน์จะมีการดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นแบบสามเหลี่ยมจะไม่ได้เป็นรูปทรงแบบวงกลมทำให้เวลาที่เรายืดตัวเซนเตอร์คอลัมน์ขึ้นไปสุดตัวขาตั้งก็ยังคงมีความแข็งแรงไม่สั่นไหวง่ายๆและที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือขาตั้งรุ่นนี้จะมีระบบควิกรีลีสที่เราสามารถปลดล็อกตัวเซนเตอร์คอลัมน์เพื่อใช้งานกับการถ่ายวิดีโอหรือว่าการถ่ายรูปในมุมมองแบบต่ำได้อย่างรวดเร็วมากๆด้วยโดยการปลดล็อกนะครับเราสามารถปลดล็อกได้ที่ตัวฮุกด้านล่างตรงนี้ได้เลยก็จะมีปุ่มสีฟ้าให้เรากดปลดล็อกอยู่ที่ด้านใต้ของตัวเซนเตอร์คอลัมน์จะมีฮุกให้เรานำอุปกรณ์อย่างพวกกระเป๋ามาแขวนไว้ที่ตัวฮุกเพื่อถ่วงน้ำหนักให้ขาตั้งมีความแข็งแรงแล้วก็จะมีฐานที่มั่นคงมากขึ้นได้ด้านข้างของตัวฐานก็จะมีรูน็อตขนาด1:4นิ้วแล้วก็รูน็อตขนาด3:8นิ้วมาให้เราติดอุปกรณ์เสริมอย่างพวกกล้อง360เพื่อเป็นเบื้องหลังในการถ่ายวิดีโอหรือว่าจะนำพวกจอมอนิเตอร์มาติดไว้ตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงหัวบอลที่จะมาพร้อมกับตัวขาตั้งรุ่นซีรุย ST224 ตัวนี้กันสำหรับหัวบอลรุ่นนี้นะครับก็จะมีชื่อรุ่นว่า ST20 ตัวหัวบอลก็จะมีการใช้วัสดุที่ผลิตมาจากอลูมิเนียมมีความแข็งแรงทนทานวัสดุก็จะดูค่อนข้างพรีเมียมแล้วก็ตัวหัวบอลนะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่550กรัมหัวบอลตัวนี้นะครับจะเป็นแบบอัลตราโลโปรไฟล์ที่จะมีการออกแบบให้เราสามารถใช้งานตัวหัวบอลได้อย่างมั่นคงที่สุดตัวหัวบอลจะมีระดับน้ำมาให้เรา2จุดด้วยกันก็คือระดับน้ำแบบแนวนอนและถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นการถ่ายรูปหรือว่าการถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งที่ตัวน็อปก็จะมีระดับน้ำมาให้เราอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ผมชอบมากที่ตัวเพลทของหัวบอลรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบอาคาสวิสและที่ด้านหลังของตัวเพลทก็จะมีตัวป้องกันไม่ให้ตัวกล้องหมุนหรือขยับในตอนที่เราถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอตรงนี้เราสามารถดันตัวแถบสีแดงขึ้นมาเพื่อทำการล็อกตัวกล้องกับตัวเพลท
าไว้ได้เลยหัวมอนรุ่นนี้นะครับเราสามารถปรับไปเป็นการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนหรือว่าจะปรับไปเป็นแบบแนวตั้งก็ได้และตัวน็อบก็สามารถล็อกหัวบอนได้อย่างแน่นหนามีความแข็งแรงมากๆด้วยด้านในตัวน็อบก็จะมีระบบล็อกมาให้เราอีกชั้นนึงเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถปรับหัวบอนได้อย่างสมูทนุ่มนวลมากขึ้นนั่นเองและตรงนี้ก็จะช่วยเซฟอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักที่เยอะมากๆได้ด้วยหัวบอนมันก็จะค่อนข้างหนืดใช้ได้เลยนะครับและที่ตัวหัวบอนรุ่นนี้ก็จะมีระบบ Dual Pan ที่เราสามารถแพนตัวกล้องได้อย่างสมูทมาให้ถึง2ตำแหน่งเลยก็จะมีประโยชน์กับการถ่ายภาพแนวตั้งการถ่ายวิดีโอรวมไปถึงการถ่ายภาพแบบพาโนรามาด้วยแล้วก็สำหรับตัวขาตั้งรุ่น Serui ST 224ที่จะมาพร้อมกับหัวบอนรุ่น ST 20ตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่ 18,000 บาทและจะมีขาตั้งอีกรุ่นนึงที่เป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าจะมีขนาดเล็กแล้วก็มีน้ำหนักที่เบากว่ารุ่น ST 224ก็จะเป็นตัวขาตั้ง Serui รุ่น ST 124ขาตั้งรุ่นนั้นก็จะมีราคาที่ถูกลงไปอีกนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ 14,350 บาทโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะมีออปชันให้เราสามารถเลือกซื้อเป็นหัวบอนหรือว่าหัววิดีโอก็ได้อย่างตัวขาตั้งรุ่น ST 124ที่ผมพกมาด้วยก็จะเป็นหัววิดีโอรุ่น VA 5ตรงนี้ยังไงผมก็ให้เลือกใช้ให้เหมาะกับการทำงานของเราให้มากที่สุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวขาตั้งของแบรนด์ Serui ก็จะมีหลายเกรดแล้วก็หลายรุ่นมากๆให้เลือกใช้งานนะครับสำหรับใครที่สนใจขาตั้ง2รุ่นนี้หรือว่าสนใจขาตั้งของแบรนด์ Serui รุ่นอื่นๆก็สามารถติดต่อไปทางเพจ The Digital SEM หรือว่าเพจ Serui Thailand ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel เขยหมิวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ